อุ๊ยเจอรูก็อย่าใช้นิ้วกับรูสิโอ้มายก๊อดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่15มีนาคม2555ณรอยัลพารากอนฮอลล์ตอยและกล้วยได้มาถล่มงานเปิดตัวรถยนต์มิดไซส์จากค่ายญี่ปุ่นที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไปแอร์พอร์ตก็ต้องเจอเพราะว่านั่งกันรื่มเลยแน่นอนและนั่นก็คือ Toyota Camry มาอ่านว่า Camry ต้องอ่านว่า Camry All New Camry ออกเสียงใหม่Camry นั่นแหละก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าโฉมใหม่โฉมที่7ของรถยนต์ Midsize Sedan ของ Toyota มันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้หรือไม่เราก็ดูสิวันนี้เนี่ยเราแต่งตัวกันแบบว่าจัดเต็มมากเพราะว่าเป็นงานเปิดตัวระดับผู้นำทั้งทีเราก็เป็นผู้นำเหมือนกันผู้นำความชิบหายสู่เว็บมึงนะไม่ใช่กูเออแล้วมึงเป็นผู้นำอะไรไม่บอกผู้นำด้านไม่บอกกันเองนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนมีแบบวาระซ่อนเร้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้นำเรื่องของเออมึงก็ซ่อนเร้นต่อไปไปอิสระเลวเป็นผู้นำได้คำด่านะคะก็สำหรับวันนี้เราจะเข้าไปดูในงานดีกว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนจะไปหมดเลยเนี่ยขอโทษทีนะพี่ถ้าเกิดว่ารอกันนานเลยเนี่ยไปดีกว่าพี่ไปจัดงานกันเหรอก็เมื่อกี้หลังจากที่เราเจอพิธีการการเปิดตัวรถไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูตัวรถคันจริงกันเลยว่ามันมีรูปภายนอกที่ทำให้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ก็คือสีฟ้าพิเศษเฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นและเป็นสีฟ้าใหม่ด้วยก็คือพอเราเห็นตัวจริงแล้วอย่ายืนนิ่งเป็นใบ้หรอช่วยกันทำมาหากินหน่อยกูกำลังฟังอยู่ว่าอะไรจะพูดจบคือเห็นข้างหน้าแล้วรุ่นไฮบริดสิ่งที่ชอบคือไฟหน้าเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยมาเป็นไฟหน้าแบบ LED เหมือนกับใน Toyota Prius เลยคือมันทำให้มีความรู้สึกว่านี่แหละคือรถในยุคปัจจุบันจริงๆรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยคือมันเหลี่ยมสันมากกว่าเดิมคือจากเดิมที่เห็นในรูปไม่ว่าจะเป็นรูปจากทั้งฝั่งอเมริการูปจากเพรสอะไรอย่างงี้เนี่ยรู้สึกว่าพอมาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยลงตัวกว่ารุ่นที่แล้วคือมันดูฉบเฉี่ยวนิดนึงเพราะว่าเส้นมันคมมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่ามั้ยโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรุ่น 2.0G ซึ่งเป็นรุ่นต่ำสุดของ Camry รุ่นใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งสนนราคาอยู่ที่ 1,299,000 บาทก็จะมาดูว่าไม่มีอะไรอีนี่เดี๋ยวก็พุ่งช่างกล้องข้างหน้าคือข้างในเนี่ยมาพร้อมกับ CD แบบ6แผ่นนะฮะคือไม่ใช่ DVD แล้วก็มาตรวัดเอ่ยพวงมาลัยเอ่ยทุกอย่างมาใหม่หมดเดี๋ยวนะขอขั้นนิดนึงแกเห็นจอ Multi Information Display ตรงกลางตรงนี้มาคงๆไม่เห็นน่ะตกความเนี่ยก็มันดับอยู่เหมือนจอของนิสสันมาร์ชเลยอะเออเหมือนโค้งพวงมาลัยเนี่ยก็คือว่าปุ่มจะน้อยกว่ารุ่นท็อปหน่อยเพราะว่าจะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันแค่ตัวของควบคุมเครื่องเสียงแต่ชอบสัมผัสของปุ่มกดใช่ก็มันแบบน่ากดจริงๆก็จากเมื่อกี้เนี่ยเราไปนั่งข้างหน้าเราจะมาดูด้านหลังกันอีกรอบว่าแบบความสบะอะไรลูกไฟกล้องมันแรงมากเลยอะนิดนึงรู้สึกว่าเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยมันสบายขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดใช่สบายขึ้นกว่าเดิมเลยจริงๆคือพูดเถอะขอบอกว่า Camry เนี่ยเหมือนเป็นคราวน์ยอดส่วนจริงๆคือเน้นคนที่นั่งหลังด้วยนะแล้วยิ่งโดยเฉพาะตัวท็อปของไฮบริดอะข้างหลังก็จะมีแบบว่าปุ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนู่นนี่นั่นปรับเครื่องเสียงปรับเบาะไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วแบบว่าตัวไฮบริดเนี่ยก็จะมีมือจับให้ด้วยสำหรับบางทีนะฮะถ้าเกิดว่าคนขับเนี่ยเกิดแบบว่าพลาดโผล่เกินไปหน่อยเนี่ยคนนั่งก็ไม่หวาดเสียวจะแบบว่าฉันว่าแล้วฉันจะแกล้งตากล้องนี่แน่อึดนี่แน่เวลาที่เราแบบว่ามีคนนั่งข้างหน้าเสร็จใช่ปะแบบว่ามันกวนส้นเอ้ยเรามันแบบว่ากวนส้นเรามากอ่ะเราก็จะแบบว่ามุนหงิดนี่นี่นะอิสระเร็วโขกหัวมันไปเลย
แคมรี่สนับสนุนให้เราทำแบบนี้คือไม่ได้ตั้งใจอะไรนะแต่คือว่ามันเจอพอดีก็คือว่ารถคันนี้มีรูดูสิคือจริงๆแล้วเนี่ยในรุ่นที่ส่งไปรุ่นดีวีดีก็คือรุ่นเนวิเกเตอร์นี่ไงมันจะเป็นรูที่ใส่กล้องส่องถอยหลังจะเผอิญว่าเมื่อกี้คือก้มลงไปดูไงว่าปุ่มเปิดอยู่ตรงไหนปรากฏอุ๊ยเจอรูก็อย่าใช้นิ้วกับรูสิไม่ใช่คือมันโหว่ไงเราก็แบบว่ารุ่นที่แล้วยังทำช่องปิดมาให้เลยรุ่นนี้ไม่มีคือประโยชน์ของนางคือว่าเวลาที่เราเปิดฝากระโปรงแล้วแบบมือไม้เต็มเรามีนิ้วเดียวนิ้วที่ถนัด1 2 2 3 34คนเรามีคนเรามี5นิ้วเห็นมั้ยเรามี5นิ้วนิ้วไหนตรงไหนก็ใช้ไปใช่ป่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปโอ้สถานการณ์ตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวฉันจะไปเปิดฝาท้ายให้นะคะขอโทษนะครับเดี๋ยวขอเปิดฝาท้ายนิดนึงสมมุติว่าเปิดแล้วแบบอุ๊ยมือของข้าวของเต็มเลยมือเต็มไปหมดคุณเหลือเพียงแค่นิ้วเดียวนิ้วเดียวทำยังไงเราสอดไปที่รูสอดไปที่รูแล้วก็เราก็ยกขึ้นนับว่าเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงโอ๊ยขอโทษเล็บไม่ยาวแต่เล็บแหลมก็สรุปแล้วคือเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานอย่างเต็มที่ถูกต้องไม่ได้ว่าเป็นดีเฟกต์ของการประกอบหรืออย่างใดใช้งานให้ครบทุกส่วนของร่างกายมาดูสัมภาระด้านหลังมาสิด้านหลังเนี่ยเนื่องจากว่ารุ่นไฮบริดเนี่ยดังนั้นเนี่ยพื้นที่ข้างในก็อาจจะแบบว่าตีบตันไปนิดนึงแต่ว่ามึงแกะอะไรอ่ะกล่องใส่แบตเตอรี่อ๋อมันก็จะตีบตันนิดนึงแต่ว่าก็ยังกว้างอยู่ดีในขณะที่รุ่น2000หรือ2500เครื่องธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮบริดเนี่ยพื้นที่หลังกว้างมากกว้างแบบยัดศพได้ 4-5 ศพเลยภายข้างหลังนะนี่ไม่ได้พูดชี้นำให้ฆ่าคนกันนะแต่แค่เปรียบเปยจะมาดูรุ่น 2.0G เราจะมาดูรุ่นไฮบริดกันบ้างว่าภายในเป็นยังไงไฮบริดตัวท็อปสุดเลยก็จะมาพร้อมกับระบบ Navigator นี่แล้วมาพร้อมกับลำโพง JBL 10ชิ้นและเครื่องปรับอากาศ3โซนคือซ้ายขวาของข้างหน้าและก็ด้านหลังก็คือว่า3โซนที่ว่าคือคนขับคนนั่งคนนั่งฝั่งขวาคนนั่งฝั่งซ้ายไม่มีเครื่องปรับอากาศให้ก็ร้อนไปพัดเองช่างมันอยู่คนเดียวก็คือผมอย่างอุปกรณ์ภายในที่เปลี่ยนไปที่ชัดๆเลยคือพวงมาลัยปุ่มมากขึ้นปุ่มให้ความรู้สึกเหมือนจอยสติ๊กเลยอ่ะแอบดูงงและดูแบบอีกนิดนึงนึกว่าเล่น Nintendo อะไรวะซ้ายขวา A B Select Start ใช่ๆแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็คลิปไม้มาให้ด้วยส่วนหนึ่งดูสวยงามอ่ะส่วนตัวชอบลายไม้ที่มันเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะแล้วก็ไล่เราอยู่แล้วก็ปิดไฟแล้วไฟดับนะคะโอเคเราต้องไปแล้วเหรอโอเคไปดีกว่าก็ได้สรุปว่าน่าใช้จบก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัว Toyota Camry ใหม่เราก็ต้องพามาดูแล้วว่ารถมันเป็นยังไงเราก็ประทับใจกันระดับนึงเนาะก็ประทับใจระดับนึงก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะคือแบบว่าก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าก็ฉันประทับใจเท่านี้และสำหรับ The Coupe Channel วันนี้กับรายการไลฟ์ที่งานเปิดตัว Toyota All New Camry ก็ขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้ทั้งตอยและกล้วยต้องขอไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปแย่งสักคันนึงมาขับอุ๊ยสวยคนนะแกเอาใหม่เบาะคอหักอีกแล้วไปเลยลูกจริงปะเนี่ยจริงไหนกุญแจอยู่ไหนโอ้ยวิ่งกุญแจแบบใหม่อ่ะไป Oh my god